มิวมานี่เดี๋ยวความสวยก็ติดตัวแกหรอกพ่อเถอะครับไอเรื่องที่กล่าวหาออมว่าเป็นตัวสวยแต่งงานปุ๊บโรงแรมก็ขาดทุนปั๊บพอมันท้องโรงแรมก็เจ๊งแล้วแบบนี้จะหาว่าแม่กล่าวหาได้ยังไงจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคะแต่ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวค่ะเลยจำเป็นต้องปล่อยโรงแรมนี้ค่ะไม่งั้นก็คงจะเข้าเนื้อไปมากกว่านี้นะคะคุณน้ำฝนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะบริษัทน้ำฝนมีประสบการณ์ด้านการขายมามากกว่า20ปีค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงฝนขออนุญาตถ่ายรูปโรงแรมเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไปลงเพจค่ะได้ค่ะเชิญค่ะอดทนหน่อยนะลูกอดทนเพื่อพ่อกับแม่แม่สัญญาว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันโหตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไปเจอพิษเศรษฐกิจลูกค้าต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยค่ะมุมนี้ก็สวยถ้าเอาไปลงเพจลูกค้าต้องชอบมากแน่เลยสวยทุกมุมเลยนะคะเนี่ยฝนและเสียดายแทนจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปถ่ายด้านบนหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะออมจะทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณแม่ครับที่หลังอย่าให้ออมมาถูอีกนะครับโอ้ยถูแค่นี้มันจะตายหรือไงใช่ถ้าพี่มิวไม่อยากให้เมียพี่มิวทำพี่มิวก็จ้างแม่บ้านไปสิโรงแรมจะเจ๊งอยู่แล้วแทนที่จะช่วยกันทำมาหากินบีมพี่มิวเมลเดี๋ยวฝนขอตัวกลับก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่ฝนจะมาแจ้งให้นะคะออมน่าจะเป็นตัวซวยอย่างที่คุณแม่กับน้องบีบอกแหละพี่มิ้วมันไม่เกี่ยวอะหรอกต่อให้เราไม่ได้แต่งงานกันเศรษฐกิจแบบนี้โรงแรมก็ไปไม่รอดอยู่ดีแล้วถ้าคุณแม่ขายโรงแรมได้เราจะไปอยู่ไหนกันล่ะพี่มิ้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกคำว่าครอบครัวมันเริ่มจากสายใยเล็กๆที่เรียกว่ารักขอแค่มีออมกับลูกอยู่ต่อให้เป็นบ้านเช่าเล็กๆแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วออมค่ะพี่มิ้วแหม
มาเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ก็ดีแกรีบเอาตัวสวยลูกสาวแกกลับท้องไล่ท้องนาไปเลยเพราะวันนี้ฉันกำลังจะขายโรงแรมได้เดี๋ยวความสวยของลูกสาวแกจะทำให้ฉันพลาดการผิดดีลกับลูกค้าคุณพ่อออมเป็นไงลูกสบายดีไหมสบายดีจ้ะพ่อมิ้วมานี่เดี๋ยวความสวยก็ติดตัวแกหรอกคุณแม่ครับพ่อเถอะครับไอ้เรื่องที่กล่าวหาออมว่าเป็นตัวสวยแม่กล่าวหาเมียแกตรงไหนพอแต่งงานปุ๊บโรงแรมก็ขาดทุนปั๊บพอมันท้องโรงแรมก็เจ๊งจนแม่ต้องประกาศขายแล้วแบบนี้จะหาว่าแม่กล่าวหาได้ยังไงคุณแม่ครับผมว่าไม่ใช่หรอกครับผมโชคดีต่างหากที่ได้ออมเป็นภรรยาดีถ้ารักกันมากก็ใส่หัวไปทั้งคู่เลยเพราะโรงแรมนี้ฉันขายไปแล้วไม่ต้องไปไหนนั้นแหละหุบปากเลยตาเสิร์ฟแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้แหมทำเป็นสั่งไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละฉันละมันไส้จริงๆอ้าวคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีแหมมาไม่บอกหนูเลยนะคะเนี่ยอ๋อพอดีลุงว่าจะมาถึงแล้วก็ค่อยโทรหานะคุณน้ำฝนคะรู้จักลุงคนนี้ด้วยเหรอคะอ๋อรู้จักสิคะก็คุณลุงท่านนี้ไงคะที่จะมาซื้อโรงแรมฮะซื้อโรงแรมตาเสิร์ฟได้ไหมที่จะมาซื้อโรงแรมเอาเงินที่ไหนมาซื้อราคาต้อง25 ล้านเลยนะคุณพ่อใช่พ่อซื้อเองเหรอลูกพ่อขายที่ไป2 แปลงได้มา30 ล้านพ่อเห็นโรงแรมนี้มันสวยดีพ่อก็เลยซื้อเก็บไว้คุณพ่อคือคุณลุงทำเช็คมาเรียบร้อยแล้วหรือยังคะทำมาแล้วโรงแรมนี้เขาติดธนาคารอยู่เท่าไหร่นะคะคุณจุ๋ม23 ล้านค่ะคุณน้ำฝนอ๋อขอบคุณค่ะงั้นแสดงว่าคุณลุงต้องทำเช็ค2 ใบนะคะใบแรก23 ล้านให้ธนาคารค่ะส่วนอีก1 ใบ2 ล้านให้คุณจุ๋มค่ะอ๋อได้หมดทุกข์หมดโศกเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกนะคนเราถ้ามันจะสวยมันก็สวยด้วยการกระทำของตัวเองครับคุณพ่อหนูจะได้เป็นเจ้าของโรงแรมแล้วนะลูก